มาขึ้นขากระถางให้ดูกันครับวันนี้นี่ก็คือแบบนะครับแบบของขากระถางเหมือนเดิมครับทรายที่ใช้ก็ประมาณนี้ครับเสาแกนกลางก็เอาไปยึดใส่กระป๋องหรือกระถางแบบนี้นะครับทรายเปียกประมาณนี้นะครับผมอย่าแฉะนะครับแล้วก็เอาแกนไว้ตรงกลางนะครับเททรายตกให้แน่นนะครับขั้นตอนนี้ค่อยๆปัดนะครับอย่ากดทีเดียวนะครับทาน้ำมันเก่าบนแผ่นครับรอบๆราดน้ำปูนเหลวเทปูนให้รอบใช้มือปาดจากข้างล่างขึ้นข้างบนเบาๆนะครับเติมปูนข้างบนเสียบแบบแล้วก็ปั่นครับใช้ปูนปิดช่องที่ยังไม่เต็มใช้ปูนเหลวลาดล้านบนครับเสียบแบบดึงสัก 3-4 รอบครับเป็นอันว่าจบงานครับผมขึ้นพร้อมกัน2อันนะครับขาขึ้นพร้อมกัน2ท่อนปูนหมาดเจาะรูตรงกลางครับท่อนหนึ่งปาดจุกตรงกลางนี้ออกนะครับก็จะได้แบบนี้ครับอีกท่อนหนึ่งจะเหลือจุกไว้นะครับพอแห้งเสร็จก็จะแกะได้ประมาณนี้ครับจากนั้นก็นำมาประกอบกันนะครับประมาณนี้นะครับ